เมื่อวานนี้ที่จังหวัดภูเก็ตก็ได้มีกิจกรรมคิกออฟนะเขาเรียกว่ากันว่าคิกออฟเนี่ยร่วมกันฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อหลายสถานที่นะครับส่วนที่อาคารลานจอดรถโรงพยาบาลวชิวระภูเก็ตนะคะนายสุพรวณิชกุลประธานมูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคลศรัทธา45จังหวัดภูเก็ตค่ะพร้อมด้วยจิตอาสาของมูลนิธินะคะนำรถบรรทุกน้ำของมูลนิธิขนาดความจุ 12,000 ลิตรมาฉีดล้างทำความสะอาดพร้อมกับขัดล้างลงเนื้อยาฆ่าเชื้อนะคะบริเวณลานจอดรถโรงพยาบาลวชิวระภูเก็ตร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายทำความสะอาดของโรงพยาบาลนะคะด้านนายจรัญจินดาพลจิตอาสามูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคลศรัทธา45ก็ได้บอกว่าทางมูลนิธิได้จัดทำโครงการทำความสะอาดโรงพยาบาลวชิวระภูเก็ตมาตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคมแล้วค่ะเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งได้เริ่มทำการฉีดล้างครั้งแรกนะคะตั้งแต่วันที่7มีนาคมที่ผ่านมานะคะทั้งบริเวณหน้าห้องฉุกเฉินรวมไปถึงตึกหลวงพ่อแช่มนะคะตึกคุณพุ่มและอาคารลานจอดรถของโรงพยาบาลค่ะโดยได้ดำเนินการฉีดล้างทุกวันเสาร์และเมื่อวานค่ะก็ได้มีการฉีดล้างทำความสะอาดที่จุดคัดกรองโรคทางเดินหายใจของโรงพยาบาลด้วยนะคะสำหรับวันนี้จะมีการทำความสะอาดอาคารลานจอดรถตั้งแต่ชั้น1จนไปถึงชั้นที่6ค่ะโดยทีมงานจิตอาสาของมูลนิธินะคะจะมีเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ด้วยซึ่งนอกจากนี้นะคะการฉีดล้างทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตทุกวันเสาร์เนี่ยทางมูลนิธิยังได้นำรถบรรทุกน้ำออกไปแจกจ่ายน้ำให้กับประชาชนที่ประสบเรื่องของภัยแล้งด้วยค่ะคุณวันนี้มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคลศรัทธา45พระใหญ่เมืองภูเก็ตได้มีจิตอันเป็นกุศลร่วมกันนะครับเพราะพระใหญ่เป็นของเราทุกคนพระใหญ่ก็มีอุปกรณ์มีเครื่องมือบางอย่างนะครับที่จะสามารถจะทำอย่างไรให้สังคมของเรามีความสุขท่านพระใหญ่มีรถ10ล้อบรรทุกน้ำนะครับวันนี้วันเสาร์เราก็มาทำหน้าที่นะครับล้างโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตซึ่งเป็นโรงพยาบาลของเราและเป็นกำลังใจให้กับคณะผู้บริหารโรงพยาบาลทุกท่านให้คุณหมอพยาบาลนะครับผู้บริการในโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตและผู้ป่วยที่มารักษาอยู่ในโรงพยาบาลภูเก็ตให้ได้เห็นว่าเรายังมีจิตใจเป็นกุศลนะครับจิตใจเป็นกุศลในการที่จะทำอย่างไรให้เป็นข่าวดีๆบ้างนะครับหลังจากเราล้างโรงพยาบาลแล้วเราจะไปแจกน้ำนะครับบริเวณหมู่2หมู่3ตำบลรัศดานะครับโดยการที่ได้รับคำแนะนำมาจากชาวบ้านนะครับแล้วก็เราก็จะได้รับน้ำจากกรรมตปาภูมิภาคนะครับแล้วก็ศูนย์ดำรงธรรมเราก็จะไปให้ชาวบ้านรู้สึกมีความสุขกับการที่เราเป็นผู้อยู่ร่วมกันในสังคมนะครับขออนุโมทนาบุญนะครับกับท่านผู้ที่กำลังชมอยู่ในรายการนี้นะครับ